แมวทำแบบนี้หมายความว่ายังไงก่อนจะไปฟังคำตอบฝากกดติดตามกดหัวใจให้พี่หมอการด้วยนะคะสิ่งที่แมวแสดงออกกำลังจะบอกอะไรเรามาฟังทีละหัวข้อกันนะคะ 1. เสียงร้องร้องสั้นๆคือทักทายและตอบรับทั่วไปร้องหลายครั้งคือทักทายอย่างตื่นเต้นเช่นไม่ได้เจอเจ้าของเป็นเวลานานร้องรากยาวคือตื้อเพื่อให้ได้ในสิ่งที่อยากได้ร้องเสียงต่ำบ่งบอกถึงความไม่พอใจหรือพร้อมที่จะต่อสู้ร้องเสียงสูงบ่งบอกถึงความเจ็บปวดหรือกำลังตกใจส่วนแมวที่ทำเสียงครางสั่นในลำคอจะเป็นการแสดงออกถึงความพึงพอใจและเป็นการเชื้อเชิญให้คุณสัมผัสอย่างใกล้ชิดส่วนเสียงขู่ฟ้อฟ้อฟ้อเป็นสัญญาณของความก้าวร้าวหรือการป้องกันตนเองที่ชัดเจนที่สุดซึ่งเสียงแบบนี้นะคะเป็นตัวบ่งบอกว่าแมวของคุณกำลังไม่สบายใจเป็นอย่างมาก 2. สายตาถ้าแมวมองกลับมาที่คุณและกระพริบตาช้าๆจะบ่งบอกว่าแมวสบายใจและไว้ใจคุณถ้าขณะนั้นรูม่านตาของแมวขยายกว้างขึ้นอาจบ่งบอกว่าแมวมีความรู้สึกตื่นเต้นกลัวหรือหงุดหงิดซึ่งการแสดงออกทางสายตาแบบนี้ของแมวต้องอาศัยการดูพฤติกรรมอื่นๆร่วมด้วย 3. ท่าทางและภาษากายหากการแสดงออกของแมวนั้นเกิดขึ้นที่หางตั้งตรงขดเป็นวงตรงปลายบ่งบอกว่าแมวมีความสุขหางสั่นบ่งบอกว่าแมวดีใจที่ได้เจอคุณหางกระตุกและขนพองบ่งบอกว่าแมวไม่ไว้ใจคุณและกำลังจะแสดงความก้าวร้าวหางลดต่ำลงและซุกอยู่ระหว่างขาหลังบ่งบอกว่าแมวกำลังกลัวส่วนท่าทางและภาษากายอื่นๆเช่นแมวเข้ามาถูตัวกับคุณบ่งบอกว่ากำลังทำเครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของบนตัวคุณหรือการที่แมวใช้อุ้งเท้านวดไปมาสลับบนตัวคุณบ่งบอกว่าแมวรู้จักและไว้ใจคุณและแสดงออกถึงความสุขและความพึงพอใจแมวเลียและกัดผมของคุณบ่งบอกถึงการแสดงออกแบบนี้บ่งบอกถึงความไว้วางใจสูงสุดเพราะแมวเห็นคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจึงมีการแสดงออกเหมือนกับที่แม่แมวเลียลูกแมวแมวกัดเบาๆที่ส่วนใดส่วนหนึ่งบนตัวคุณอาจจะเป็นการแสดงออกถึงการหยอกล้อหรือแมวกำลังจะบอกคุณว่าได้รับบางอย่างมากพอแล้วและถ้าหากแมวเดินหรือวิ่งหนีออกจากคุณให้เพื่อนๆเข้าใจตรงนี้เลยนะคะว่าแมวกำลังต้องการพื้นที่ส่วนตัวดังนั้นควรปล่อยให้แมวอยู่เพียงลำพังเพราะถ้าคุณยังดันทุรังที่จะตามแมวไปอาจจะเกิดเหตุการณ์แมวฝากรอยกัดหรือรอยข่วนไว้ที่ตัวคุณได้พี่หมอเตือนแล้วนะคะ